สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำเมนูลาบเป็ดนะครับก่อนอื่นนำเนื้อเป็ดบดนะครับมาใส่จานนะครับบีบมะนาวให้สักลูกหนึ่งนะครับพอดีทำไม่เยอะครับทำกินคนเดียวแล้วก็ทัพพีคั้นให้เข้ากันนะครับแล้วใส่เกลือลงไปครับเห็นไหมครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนำลงหม้อครับเพื่อจะไปรวนให้สุกนะครับแล้วก็นำไปรวนที่เตาแก๊สนะครับน้ำซุปใส่เข้าไป อุ่นให้สุกเลยนะครับเห็นไหมครับทำตามนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับมีทีเด็ดนะครับถ้าใครทำลาบเป็ดไม่อร่อยเนี่ยมาทำตามสูตรผมนี่อร่อยแน่นอนนะครับเมื่อสุกแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไฟให้สุกก่อนนะครับยังไม่สุกดีนะครับเอาให้สุกเลยนะครับน้ำซุปที่ใส่ไปก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเอาโครงข้าวต้มนะครับตรงพวกหนังครับระหว่างนั้นก็ซอยหนังครับซอยหนังเป็ดนะครับใช้สูตรหนังเป็ดต้มนะครับบางที่เขาก็ใช้ทอดครับใช้เครื่องในทอดนะครับแต่ผมไม่ใช้เครื่องในนะครับใช้แต่หนังซอยให้ละเอียดนะครับซอยให้หมดเลยครับใส่หนังเนี่ยเขาจะอร่อยนะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมว่าใส่อร่อยดีนะครับมาซอยเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาใส่จานเลยนะครับเนี่ยใส่จานคลุกเขานี่นะครับที่เด็ดของผมครับใช้กั้นกล้วยนะครับใช้กั้นกล้วยในการเป็นส่วนผสมของลาบนะครับลอกเปลือกเขาออกให้หมดนะครับกั้นกล้วยแล้วก็มาซอยแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับนี่นะครับแล้วนำเนื้อเป็ดบดนะครับที่ไปอุ่นให้สุกแล้วนะครับมาใส่พริกป่นนะครับใส่ผงนัวผงชูรสนะครับน้ำปลาให้เรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันครับแล้วใส่กันกล้วยลงไปเลยครับกันกล้วยนี่เขาจะทำให้รสเฟื่อนๆอร่อยดีนะครับใส่น้ำปลาหน่อยนึงครับน้ำปลาปรุงสุกนะครับน้ำปลาสำเร็จครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วครับใส่ตามชอบเลยนะครับคนให้เข้ากันครับทำตามสูตรผมนี่อร่อยแน่นอนครับผมทำหลายรอบแล้วครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆรสชาติดีมากเลยครับทำกินบ่อยนะครับช่วงวันหยุดเห็นไหมครับมีกินกับเม็ดพริกนะครับกะทิ